นายเศรษฐาทวีสินถ้าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะได้เกียรติเพราะได้ชื่อแต่ผมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำมาได้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่อยู่ในโพซิชันนั้นสภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าผมให้คนอื่นเป็นดีกว่านะครับเพราะว่าในใจผมเนี่ยถ้าผมจะมาเป็นตรงนี้เนี่ยผมต้องนำชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องความมั่งคงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องความมั่งคั่งอย่างเดียวเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเลือกในการเรื่องมีความสบายกายสบายใจอากาศที่บริสุทธิ์สิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องทำให้ได้ต้องทำยืนต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเลวน้อยลงกว่าเดิมถ้ากรณีที่สุดท้ายพี่นิดคุณเศรษฐาเนี่ยได้รับเลือกเป็นนายกในฝั่งนี้นะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นตำแหน่งนี้กระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงนี้กระทรวงไหนยอมไม่ได้มีไหมมีเงื่อนไขรับตำแหน่งนี้ไหมไม่แน่ใจว่าเป็นความลึกอย่างที่พี่วีอยากให้เป็นหรือเปล่าผมไม่ได้มีบอกว่ากระทรวงการคลังต้องเป็นของผมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับแต่ว่าอย่างนี้ถือเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าอย่างเช่นกระทรวงต่างประเทศในอดีตเนี่ยผมบอกว่าเป็นกระทรวงที่คนไม่ค่อยอยากมาเป็นอันนี้จริงพรรคการเมืองไม่ค่อยอยากเอาครับนี่ใช่กระทรวงเกรดซีแต่ปัจจุบันนี้เพราะปัญหาของโลกที่เกิดขึ้นเรื่องที่เราต้องบินไปเจรจาการค้าเป็นผู้นำที่ถือธงนำไปเนี่ยพรรคร่วมก็คงไม่อยากต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงต้องอัพเกรดเป็นกระทรวงเป็นจริงมันเป็นกระทรวงในโอกาสนะเป็นอัพอันนี้หมายถึงจะขอเลือกคนไปอยู่นั่นเองหรือว่าจะนั่งควบผมบอกว่าขอให้นี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดหาคนไม่ได้เนี่ยผมนั่งควบเองก็ได้นะเห็นเป็นเนี่ยพูดมาก็กลายเป็นว่าผมฝ่ายสูงตอนนี้ไปเป็นนายกอีกไม่พอต้องเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกที่ได้โอนนี่ก็แย่เลยสมมติถามคือทำไมเพราะมันคือหน้าตาของประเทศหรือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองอย่างครับเป็นเครื่องมือแห่งโอกาสเป็นเครื่องมือโอกาสแล้วเรื่อง geopolitics เรื่องภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองเราด้อยแต่ว่าตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยเองการที่เราเคยเป็นลีดเดอร์ของอาเซียนเองใช่ไหมเรื่องของพม่าที่มีเรื่องของ human rightsเรื่องของการที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างจีนกับสหรัฐเรื่องของทะเลจีนใต้ที่มีคอนฟลิกต์กันที่มีการประลองการอยู่ตลอดเวลาเราเป็นเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางเรามีสัมพันธไมตรีที่ดีกับสหรัฐมานานนักธุรกิจไทย 99% มีเชื้อสายจีนหมดใช่ไหมครับประเทศไทยนี่เป็นอะไรที่แบบให้ถูกบอกในประเทศว่าเฮ้ยเขาเป็นกลางนะมั่นใจไหมว่านายกคนที่30เป็นของเพื่อไทยมั่นใจครับเพราะอะไรก็ลงพื้นที่มานะครับแล้วก็ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับโพหรืออะไรนะครับก็โพสำนักก็บอกมาว่าเราน่าจะได้คะแนนสูงสุดใช่ไหมครับที่บอกว่ามั่นใจเพราะจากลงพื้นที่มาลงพื้นที่แบบไหนที่ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยมั่นใจได้ว่าคะแนนมาประชาชนมาบอกหรือว่าลงไปแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเลือกเราเนี่ยอะไรที่ทำให้มั่นใจทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างที่ผมพูดไปมันก็เหมือนกับว่าอ้าวถ้าเขามาฟังคุณพูดก็แสดงเขาเป็นแฟนคลับคุณเขาจะตั้งใส่เสื้อแดงมาหมดทุกคนเขาจะพูดต่างได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าเราเองเราก็ดูจากพูดคุยกับสำนักสื่อต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับดูจากการที่เขาไปสัมภาษณ์คนอื่นมาด้วยเนี่ยทุกคนก็ให้เป็นฉันทามติแล้วกันเรื่องเสร็จแล้วเอาละเอาละเอาละพี่โอมั่นใจแล้วว่านายกคนที่30เป็นของเพื่อไทยแล้วในของเพื่อไทย3คนเนี่ยจะเป็นใครตกลงกันยังตกลงกันยังขั้นตอนที่2ตกลงกันยังก็เป็นการคุยกันเมื่อวานผมก็ยังโหวตผมโหวตทั้งคู่เลยอิงเลยแต่ว่าผมก็มันแต่แกก็โหวตต่างคนต่างโหวตได้ไหมวะมติชนกับเดลีนิวผมก็ต่างคนก็ต่างโหวตให้กันไปก็ไม่ได้มีอะไรครับผมว่าวันนี้เอาชนะก่อนเอาชนะก่อนให้ได้280 plus เอาได้310หรืออะไรอะไรก็ว่าไปก่อนดีกว่าแล้วก็ไปถึงจุดๆนั้นแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ว่าผมเชื่อว่าทั้งผมและคุณอุ้งอิงมีความพร้อมที่จะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30พร้อมที่จะแบกรับบนบ่าจากปัญหาของประเทศแล้วเต็มที่ครับครับเดินเข้ามาแล้วมาทั้งแพ็กเกจเสียความเป็นส่วนตัวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างต่อไปไม่เตะฟุตบอลแล้วดิชีวิตยังมีสีสันเหมือนเดิมนี่ไปหาเสียงเตะได้อยู่งั้นก็ถามเนี่ยโอเคอาจจะถ้ากรณีที่
แต่ผมไม่ได้มาติดฟุตบอลเพื่อหาเสียงนะผมเตะฟุตบอลมาก่อนนะครับเตะมาก่อนครับอันนี้เราจะพูดอะไรผมก็เตะมาก่อนบาสเกตบอลผมก็เตะผมก็ชุบมาก่อนตะก้อในบางครั้งก็เตะผมทำกับผมอยู่แล้วเป็นประจำผมไม่เคยเห็นคุณเตะตะกร้อแต่ผมเห็นคุณเตะฟุตบอลเนี่ยเวลาเล่นเวลาวอร์มก่อนที่จะเตะเราก็มีการเตะตะก้อข้ามบางทีเต้นวอลเล่ผมก็เลยเตะแน่นอนครับมีความมั่นใจว่าเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งและมีโอกาสเมื่อกี้พี่นิดบอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลและก็นายกรัฐมนตรีก็อยู่ใน3คนนี้แหละในสายไทยถ้ากรณีที่พี่นิดคุณเศรษฐานี่แหละได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมมติกรณีจะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหนนายเศรษฐาทวีสินถ้าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะได้เกียรติเพราะได้ชื่อแต่ผมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำมาได้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่อยู่ในโพสิชันนั้นสภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าผมให้คนอื่นเป็นดีกว่านะครับเพราะว่าในใจผมเนี่ยถ้าผมจะมาเป็นตรงนี้เนี่ยผมต้องนำชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องความมั่งคงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องความมั่งคั่งอย่างเดียวเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเลือกในการเรื่องมีความสบายกายสบายใจอากาศที่บริสุทธิ์สิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องทำให้ได้ต้องทำยืนต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเลวน้อยลงกว่าเดิมคุณจะทำอะไรแล้วก็ต้องบริหารความคาดหวังให้ดีว่าเราไม่ทำได้ทุกอย่างเราไม่ทำหมดทุกอย่างเงื่อนไขที่จำกัดที่บอกนั้นก็คือว่าถ้าสภาพการเมืองที่จำกัดสภาพการเมืองที่จำกัดนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่บีบรัดที่อาจจะบอกว่าคุณเศรษฐาบอกไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ได้หมายความว่าสภาพไม่ดีครับแต่มันต้องบอกกับคาแรคเตอร์ผมด้วยมันต้องหมายกับวิธีการทำงานของผมมันต้องบอกกับหลักการคิดของผมตอนนี้แคมเปญแลนสไลด์มีเบื้องหลังเรื่องของการที่บอกว่าจะได้บริหารจัดการได้แบบมีเอกภาพชัดเจน2เดือนกว่าเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมขึ้นอยู่กับคำว่าบริหารจัดการอย่างซิงเกิลพาร์ตี้หรือว่าอะไรพวกนี้มันคือเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของassumption ของทิศทางของสวจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเอาใช่ครับว่าได้ majority แล้วกันได้เสียงส่วนใหญ่แล้วกันเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมครับณจุดนี้เราก็มั่นใจว่าเราได้นะครับพอลงพื้นที่ไปได้พบปะผู้คุยกับพี่น้องคือเกิน250แน่ๆผมมั่นใจว่าได้เกิน250แล้วเสียงเท่าไหร่ถึงคิดว่าสามารถผลักดันงานหรือว่าวิธีคิดต่างๆไปได้ตามเป้าหมายต้องเสียงเท่าไหร่ผมว่าอะไรก็ตามที่มากกว่า250ก็ถือเป็นฉันทามติที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับแต่ถ้าแน่นอนยิ่งมากกว่าก็ยิ่งแข็งแกร่งถ้าอะไร300ต้นมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับมันก็จะได้มีความเกรงจิตเกรงใจกันทั้งในพรรคด้วยและนอกพรรคด้วยมันอย่างนี้มันเป็นจุดแบ่งว่าระหว่างเสียงมากเกินไปกับ majority เสียงมากเกินไปบางทีก็อาจจะเป็นเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่งเผด็จการรัฐสภามันมีเส้นแบ่งหนึ่งเนี้ยจะจัดการยังไงผมไม่มีความเชื่อนะครับเรื่องความเผด็จการรัฐสภาเนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่ถูกตั้งมาโดยผู้แพ้แล้วก็เรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยคือเสียงส่วนมากถ้าพี่น้องประชาชนเรียกเข้ามา310-320เพียงแต่ว่าการที่คุณจะทำอะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกถึงแม้คุณมีเสียงส่วนมากเนี่ยยังไงคุณก็ต้องฟังเสียงเสาหลักอื่นๆด้วยเหมือนกันถ้าสิ่งที่พินิจเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่ประชาชนเห็นได้เลยคืออะไรบ้างปากท้องชัดเจนทันทีค่าไฟใช่ไหมปากท้องดีขึ้นชัดเจนแน่นอนครับทันทีรายจ่ายลดรายได้เพิ่มอาจต้องใช้เวลานิดนึง3เดือน6เดือนเป็นไปได้แต่ว่าค่าไฟเนี่ยประชุมครม.นัดแรกก็จัดการได้แล้วเรื่องเงินกองทุนเอ่ยเรื่องปฏิสัมภิสามิตรเอ่ยเรื่องใช่ไหมเรียกปตท.มาเลยจะเรียกรายใหญ่มาคุยกันว่าทำยังไงมันต้องจัดการได้เลยอ่ะแล้ววันก่อนขึ้นเวทีทำไมคิดยังไงถึงบอกไม่รวมกับพลังประชารัฐไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาติอ๋อไม่จิตวิญญาณของการปกครองระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วผมไม่เอาเผด็จการผมไม่รับรัฐประหารแต่เขาลงสนามเลือกตั้งฮะถึงแม้จะเป็นอะไรยังไงเขาได้มายังไงครับก็ได้มาจากประชาชนเลือกกฎกติกาเขียนมายังไงใครเป็นคนเขียนกฎกติกาใครเป็นคนตั้งคนที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาใครเป็นคนเขียนตัวเลขวิธีการเขาเกลียดตัวเลขประชามติจากประชาชนเข้ามาเขาเป็นคนเลือกคนเข้ามาครับเป็นคนเลือกคนเข้ามาเขียนอ๋ออ๋อนี่วิธีคิดแบบนี้ผมเรื่องสวเขาขอเคลียร์ทีนึง250ท่านผมไม่เคยบอกว่าท่านเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีความสามารถผมบอกที่มาที่ไปไม่ถูกต้องไหนบอกหน่อยสิว่าทำไมประชาชนถึงต้องรักเลือกพรรคเพื่อไทยและเลือกเศรษฐามาเป็นนายกความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความยากจน
เรื่องหลุมดำแห่งความยากจนที่เราจมกันไปอยู่นานมากแล้วพรรคเพื่อไทยในอดีตเนี่ยเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรามีนโยบายดีๆออกมาเราสามารถทำได้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียวนะครับเรื่องการสาธารณสุขเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนโยบายใหม่ของเรายกระดับ30บาทขึ้นมาเพื่อทำให้พี่น้องมีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถไปได้หลายในที่นะครับการมีการโทรนัดล่วงหน้าเพื่อไม่การเสียเวลาในการทำมาหากินสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิเสรีภาพในการเลือกคู่ชีวิตในการเลือกเพศสภาพนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญเพราะนั้นถ้าเกิดจะให้พูดโดยรวมก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมจะดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยต้องไปทำสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นแน่นอนภายใน4ปีภายใน4ปีครับถ้าทำไม่ได้ล่ะถ้าทำไม่ได้อีก4ปีก็ไม่ต้องเลือกนี่คือระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจใช่ครับชัดเจนครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีครับ